มาติดตามเรื่องราวของนิกแคนนอนดีกว่านะครับคุณจำนิกแคนนอนได้นะครับเป็นอดีตสามีของมารายาแครีครับผมล่าสุดก็บอกเลิกกับมารายมาเนี่ยนะครับครับหนึ่งอย่างที่เสียใจที่สุดอย่างที่พวกเราเห็นกันก็คือนี่แหละฮะรอยสักข้างหลังเขาสักชื่อใหญ่ใหญ่มากแล้วคุณเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะว่าเขาทำยังไงกับรอยสักนี้ครับผมrapper Justin Nick Cannon ถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลายมาเป็นหนุ่มโสดแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเลิกรากับ Mariah Carey ไปนะครับแต่ที่เจ็บปวดที่สุดเขาบอกก็คือไอ้รอยสักกลางหลังนี่แหละที่สักเป็นชื่อของอดีตภรรยา Mariah Carey นะครับที่แต่ก่อนเนี่ยรอยสักนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากเพราะเป็นเหมือนกับเครื่องประกาศความรักแต่ท้ายสุดแล้วนะครับเขาต้องไปสักรูปพระเยซูทับรอยเดิมครับผมนะฮะโดยนิกแคนนอนนะครับให้สัมภาษณ์กับเมเรดิธวีเอราโชว์ไว้บอกว่ารอยสักใหม่นี้เหมือนกับเป็นงานศิลปะชิ้นใหญ่บนแผ่นหลังของเขาซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็ได้สักนะครับรูปพระเยซูบนไม้กางเขนเนี่ยทับชื่อของมารายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ตั้งใจว่าจะได้เผยรอยสักนี้ให้ดูกันในรายการอยู่แล้วแต่ไปมาเนี่ยปาปารัสซี่ดันไปถ่ายซะก่อนนะครับผมตอนนี้รอยสักเองก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใครรู้ไหมครับครับเพราะเขาบอกว่าสักไปครึ่งนึงแต่มันเจ็บมากเลยหยุดสักไปครับนะครับนิกแคนนอนก็แนะนำนะฮะจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดเรารักใครมากๆรักแฟนมากๆอย่างไรก็ตามอย่าไปสักชื่อคนอื่นโดยเด็ดขาดเพราะมิฉะนั้นอาจจะต้องแก้รอยสักอย่างที่เขาทำนะครับและเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับมารายเองเนี่ยเขาก็ร่วมกันเนี่ยดูแลลูกแฝดทั้งสองของเขาด้วยครับครับก็ยอมรับเลยว่าเขาก็ใจถึงเหมือนกันที่แบบโอ้โหสักชื่อภรรยาใหญ่ขนาดนั้นมิกิดูหลังนิกแคนนอนหรือดูมารายดูหน้ามารายดูหน้าเมื่อกี้ไม่ดูทั้งสองอย่างนะครับดูแต่หุ่นมารายครับผมเนี่ยผมบอกเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ผมว่าเราจัดกันสองคนนี้รู้สึกว่าผมว่าคือมันเป็นรายการของผมปกติว่าครับจะหันสุขครับนะฮะเดี๋ยวเบรกช่วงหน้ากับหันสุขครับผม